ไม่ออกเพราะว่าธรรมชาติที่มันต้อง30วันมันก็ต้อง30วันมันเร่งไม่ได้แต่มีแม่ไก่ตวงมาอย่างนั้นสบายใจเย็นพอขึ้นไปกกไข่แล้วก็ลูกเอ้ยอยากอยู่สักปีก็อยู่ไปเถอะอยากอยู่สักปีก็อยู่ไปเถอะถึงแม้จะท่องอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนพอครบ30วันลูกไก่มันก็ออกมาอีกเหมือนกันเพราะมันต้องออกตามเวลาไอ้ของที่เป็นไปตามเวลาเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาไม่ใช่ไปเร่งมันของที่เร่งไม่ได้มีอยู่แต่ไอ้ของอะไรเร่งได้ก็ต้องเร่งกันถ้าใครทำงานไอ้ของไม่ควรจะเร่งแล้วไปเร่งเข้ามันเลยจะเสียเอาโบราณท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอยากจะให้มันเร็วเราก็ต้องคลานถ้าอยากจะให้มันนานเราต้องวิ่งท่านก็กลับพูดกลับกันใช่ไหมอยากจะเร็วให้คลานถ้าอยากจะนานให้วิ่งอยากจะเร็วให้คลานอยากจะนานแล้วก็ให้วิ่งไอ้ของบางอย่างเร่งไม่ได้มันก็ต้องประคองทำกันไปอย่าไปเร่งแล้วเสียเลยเพราะฉะนั้นท่านเลยพูดกลับตาลปัดเสียอยากจะเร็วแล้วก็ให้คลานอยากจะให้มันช้าอยากให้มันนานแล้วก็ให้วิ่งเดี๋ยวมันก็เสียแล้วเลยต้องทำใหม่ยังก็ตรงกับอันที่ว่าช้าๆเป็นการนานๆเป็นคุณหรือว่าช้าๆได้พลาสองเล่มงามนั่นแหละอันเดียวกันก็เอาขึ้นอยู่กับเราแหละนะทีนี้อันที่สองอันแรกน่ะทำไม่ถูกการอันที่สองทำไม่ถูกวิธีทำไม่ถูกวิธีอยากทำแต่มันทำไม่ถูกวิธีมันทำไม่เป็นคือคำว่าไม่ทำไม่เป็นอันนี้เนี่ยมันหมายได้ตั้งแต่สองหมายได้สองอย่างไอ้งานเฉพาะอันนั้นน่ะตัวน่ะทำเป็นแต่ว่ามันต้องไปทำงานรวมกับคนอื่นอีกหลายคนพอไปทำกับร่วมงานกันหลายๆคนเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีเฉพาะขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเอาแต่ใจตัวของเราจะเอาให้เสร็จเฉพาะของเราแล้วคนอื่นเขาไม่ยังไม่เสร็จเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ได้จังหวะกันพูดง่ายๆมันไอสิ่งที่มันเป็นทีมเวิร์กเนี่ยนะทำงานเป็นทีมเราก็ต้องทำแบบชนิดเป็นทีมไม่ใช่ไปเอาเด่นแค่คนเดียวเดี๋ยวมันไปไม่รอดแต่ไองานที่มันทำเฉพาะคนเดียวอ่ะมันก็ทำให้ถูกวิธีของคนเดียวไปพูดง่ายๆทำให้ถูกวิธีนั่นแหละคำว่าทำให้ถูกวิธีอันนี้ก็ไออย่างไหนมันทำไอแบบของคนเดียวก็ทำแบบคนเดียวไอที่ทำแบบเป็นทีมมันก็ทำแบบเป็นทีมทำให้ถูกวิธีของมันอันแรกทำไม่ถูกกาลเทศะอันที่สองทำไม่ถูกวิธีเมื่อทำไม่ถูกวิธีซะแล้วอยากจะให้มันเร็วหรอกแต่มันไม่เร็วมันก็เลยพลาดท่าเสียทีไปหรือในกรณีอย่างนี้เนี่ยคำว่าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยมันรวมไปจนกระทั่งคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับพวกเราทำข้อสอบมี5ข้อทำใน1ชั่วโมงก็ข้อสอบมีอยู่4ข้อทำใน1ชั่วโมงข้อหนึ่งก็ควรจะสัก15นาทีแต่ว่าไอ้ข้อไหนมันง่ายเราก็ทำถ้ามันครึ่งชั่วโมงไปเลยเหลืออีกครึ่งชั่วโมงสำหรับทำอีก3ข้อตกจนได้ละทำไม่ถูกวิธีทำไม่เป็นอันนี้ใช้ไม่ได้อันที่สามสาเหตุที่คนทำงานแล้วมันคั่งค้างอันที่สามอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันมากไม่ยอมทำมันเป็นไม่เป็นรู้แล้วทำไมไม่เสร็จนะก็ไม่ทำนี่จะไปเสร็จไงอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันไม่ทราบรอเอาอะไรก็บอกมันฤกษ์มันยังไม่ดีรอไว้ก่อนพวกนี้พวกรอฤกษ์รอยามนั่นเอง
หลายคนฝีมือดีเหลือเกินสารพัดจะรู้หมดศิลปะทุกชนิดรู้แต่ว่ามันไม่ทำไอ้ไม่ทำเนี่ยมันมีสาเหตุหลายอย่างแต่สาเหตุอย่างที่คนในยุคนี้เป็นกันคือรอฤกษ์รอยามเมื่อนั้นดวงมันถึงจะดีนะพระศุกร์กับพระเสาร์มันเล็งกันได้จังหวะดีมันตรงกับชะตาเราแล้วค่อยทำอดตายมันไม่ยอมทำพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่ถ้าเราจะทำความดีเมื่อไหร่นะมันก็ฤกษ์ดีเมื่อนั้นแหละไม่ต้องรอทำมันลงไปเลยประโยชน์ย่อมเป็นฤกษ์ของประโยชน์เองคนเราจะทำดีคนเราจะทำดีแล้วก็ไม่ต้องไปรอดูฤกษ์ดูยามอะไรทั้งนั้นแหละทำดีเมื่อไหร่ก็ฤกษ์ดีเมื่อนั้นแต่ว่าถ้าไม่ยอมทำถึงมีฝีมือมันก็ไม่ดีแต่ทีนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้การรอฤกษ์รอยามเนี่ยการดูฤกษ์ดูยามที่ถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันมันมีอยู่อันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยยกตัวอย่างศาลาแห่งนี้แหละเวลาอาตมาจะสร้างศาลาหรือจะสร้างโบสถ์ก็เหมือนกันก็ต้องมีฤกษ์เหมือนกันนะแต่ฤกษ์ของอาตมาเนี่ยต่างกันฤกษ์ของโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เท่าสักหน่อยโหราศาสตร์เวลาเขาจะทำอะไรเขาก็มาดูดวงดาวดวงเดือนมันมาเล็งกันอาตมาไม่รู้อันนี้จะยกเป็นตัวอย่างเอาไว้เพื่อว่าพวกเราต่อไปข้างหน้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะได้ทำงานเป็นกันเวลาสร้างศาลาเวลาสร้างโบสถ์หรือสร้างอาคารต่างๆเขาจะนิยมวางศิลาฤกษ์กันเขาวางศิลาฤกษ์กันไอ้ศิลาฤกษ์นี่ต้องรอจังหวะทีเดียวรอจังหวะอะไรบ้างไอ้ศิลาฤกษ์มันเนี่ยก็เลยต้องถามนี้ว่าวางศิลาฤกษ์นี่วางทำไมไม่วางแล้วจะสร้างได้ไหมสร้างได้ไหมไม่วางศิลาฤกษ์นี่ได้จะเป็นอาคารวัดอาคารโรงเรียนอาคารของราชการไม่วางศิลาฤกษ์สร้างได้ไหมได้คือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างวัดวาอารามเนี่ยพระจะไปเอาเงินมาจากไหนปั๊มแบงก์เองก็ไม่ได้อาชีพก็ไม่มีแต่ว่าจะต้องสร้างอาคารไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้กันสำหรับปฏิบัติธรรมทำไงล่ะก็ต้องเอาเงินจากประชาชนจะเอาเงินจากประชาชนจะทำยังไงก็ต้องวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์วางทำไมก็บอกให้เขารู้สินะว่าเราจะสร้างอาคารแล้วยิ่งมีคนมามากเท่าไหร่เราก็บอกไปมากเท่านั้นแหละแล้วเงินมันก็จะมาถ้าวางศิลาฤกษ์ไม่บอกใครวางคนเดียววางทำไมวางคนเยอะๆมาแล้วก็นี่วางศิลาฤกษ์แล้วนะถ้าก็บอกว่านี่จะสร้างแล้วนะใครเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการสร้างอาคารหลังนี้หรือวัตถุสิ่งนี้มาจ่ายมาซะดีๆมาช่วยกันสร้างนี่ต้องว่ากันอย่างนี้ทีนี้วางศิลาฤกษ์วางทำไมอ๋อวางเพื่อจะรวบรวมทุนต้องว่าอย่างนี้พูดให้เพราะวางเพื่อจะรวบรวมทุนทุนจะมาจากไหนก็มากับคนเพราะฉะนั้นเวลาวางศิลาฤกษ์ต้องหาทางที่จะว่าทำยังไงจะให้คนมาเยอะๆมาเยอะๆแล้วทุนมันจะได้เยอะๆนี่ต้องว่าอย่างนี้ที่เขาเชิญเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเชิญใครแต่ใครมาวางศิลาฤกษ์มาเชิญทำไมอ๋อเชิญท่านมาเพราะเมื่อท่านมาแล้วคนมาเยอะเมื่อคนมาเยอะทุนสำหรับที่จะสร้างสิ่งนั้นๆมันก็เยอะแล้วมันก็จะได้สำเร็จเร็วๆแล้วก็อันที่สองมันก็จะได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยนี่มาอย่างนี้พอได้หลักการอย่างนี้แล้วนี่ฝากเอาไว้เลยนะต่อไปข้างหน้าจะเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นจะได้ไม่ไปทำอะไรงมงายพอจะวางศิลาฤกษ์เขาก็ต้องมาดูละเราจะเอาฤกษ์ยังไงจึงจะดีเราก็มาต้องมาดูว่าเนี่ยแบบแปลนต่างๆเนี่ยมันพร้อมแล้วยัง
พอมันพร้อมแล้วเราก็เอาทีเดียวเราก็ต้องมาดูจะหาเงินนี่นะก็ต้องมาดูว่าไอ้เดือนไหนล่ะปีนี้จะสร้างแล้วเดือนไหนล่ะที่คนเอิ่นรวยแล้วเดือนไหนล่ะที่คนจนต้องมาแยกให้ออกนะหนูนะก็สังเกตตัวเองแล้วกันเดือนไหนที่มันจนเดือนธันวายังไม่จนไปจนเอาเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์นี่ละปลายธันวาเดี๋ยวซื้อไอ้ดนจะซื้อไอ้นี่ของเขิงของขวัญว่ากันไปให้เละไปเชียวไอ้นี่ก็จะให้คุณพ่อนี่ก็จะให้คุณแม่นี่ก็จะให้แฟนนี่จะให้ผู้บังคับบัญชาให้ไอ้เจ้าลูกเจี๊ยบมันอีก2คนด้วยนะแล้วเราเองน่ะจะเอาอะไรเราก็จะเอาไอ้นั่นไอ้โน่นงบเบ้อเร่อบร่ามาเชียวตอนใกล้จะปีใหม่เพราะฉะนั้นเดือนธันวานี่เดือนรวยเดือนให้รวยถึงไม่มีก็ต้องหาจนมีนั่นแหละเดือนรวยแต่ว่าพอมกราไปแล้วหน้าจ่อยจ่อยกันเป็นอย่างนี้สถิติในประเทศไทยบอกว่าอย่างนี้แล้วสถิติในโลกก็บอกอย่างนี้แล้วอ่ะเดือนมกราเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนไปแล้วมกรากุมภาเนี่ยเดือนจนเพราะว่าเมื่อตอนเดือนธันวาเนี่ยใช้ไปหนักมือหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะวางเลิกวางศิลาฤกษ์อะไรแล้วก็ถ้าจะวางกันจริงๆก็ฉวยวางตอนนนนปลายธันวานั่นเข้าท่าดีเหมือนกันแต่อย่าไปวางมกราเลยไม่ดีหรอกกระเป๋าแห้งแห้งกันนี่เป็นอย่างนี้นะเอ้ายังไม่พอเดือนไหนอีกที่คนจนสักพฤษภามิถุนาเขารู้สึกจะจนกันถามว่าทำไมจนมันเพิ่งเปิดเทอมลูกเอาค่าเทอมไปหมดเลยมันจนนี่เป็นอย่างนี้อ้าวก็ต้องไปหาเดือนรวยเดือนจนหาให้ได้พอหาเดือนรวยเดือนจนเสร็จแล้วต้องไปหาอะไรอีกเราจะวางศิลาฤกษ์นะถึงบางเดือนเนี่ยเดือนของคนรวยหรอกแต่ว่าฝนมันตกหนักนักถึงจะเป็นเดือนรวยแต่ฝนมันตกหนักคนเขาก็ไม่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นฤดูฝนนี่ไม่น่าวางศิลาฤกษ์อะไรเลยนี่ยกตัวอย่างเราดูฤกษ์เราดูอย่างนี้ทีนี้สมมติว่าเลือกได้เดือนมาแล้วเดือนไหนก็แล้วเดือนมาก็ต้องมาเลือกสัปดาห์ต่อนะจะเอาสัปดาห์ต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนดีคนถึงจะรวยสัปดาห์ไหนดีก็บอกว่าสัปดาห์ต้นเดือนละนะยังไงก็ก่อนกลางเดือนถ้าไปปลายเดือนละมันก็แย่นะมันเลิกมันชักขมวดเข้ามาอีกแล้วนะเอาแล้ววันล่ะวันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะรวมคนวันจันทร์รวมได้ไหมไม่ได้เข้าไปทำงานอังคารไม่ได้พุธไม่ได้พฤหัสไม่ได้ศุกร์ไม่ได้จะเริ่มได้ก็วันเสาร์แต่ถ้าให้ดีแล้วก็วันอาทิตย์นั่นแหละมันพร้อมหน้าพร้อมตากันนี่มันก็เลยได้วันนะเดือนก็ได้เลือกเดือนรวยมาแล้วสัปดาห์ก็เลือกมาแล้วไม่สัปดาห์ต้นเดือนกับสัปดาห์กลางเดือนนั่นแหละวันยังไงต้องเป็นวันอาทิตย์มันขมวดไปขมวดมาเดี๋ยวก็ได้วันออกมาเมื่ออาตมาวางศิลาฤกษ์พวกอาคารต่างๆเนี่ยก็คำนวณอย่างที่ว่านี้พอคำนวณเสร็จแล้วแต่ว่าเราผูกดวงแบบโหราศาสตร์เขาไม่เป็นก็ไปให้ไอ้ที่เขาผูกได้ไปผูกที่ไอ้เขียนเป็นวงๆนั่นน่ะพอเขาผูกเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ไหนเนี่ยให้ฤกษ์แม้ลัคนามันเล็งกันดีเหลือเกินมันดียังไงเนี่ยไอ้ดาวดวงนั้นมันมา อุปการะดวงนี้เขาก็ว่าไว้เสร็จสับว่ากันคล้องจองเนี่ยแล้วก็ขยันขยอถามอาจารย์ไหนวางเนี่ยอย่าไปรู้เลย อย่าไปรู้มันเลยเขาก็ขยันขยอก็เลยที่สุดวางเองล่ะโทรท่านอาจารย์เก่งอย่างนี้แล้วไม่ยังจะมาหลอกให้ผมมาผูกดวงให้อีกไม่ใช่เก่งก็ว่ากันอย่างนี้แหละแต่ว่าแล้วมันจะตรงกันเองมันตรงทีนี้เมื่อเราไม่ไอ้เรื่องดวงดาวดวงจันทร์เราไม่รู้เรื่องแล้วช่างมันเอาสถิติขึ้นมาใช้เอาเหตุเอาผลขึ้นมาใช้แล้วก็ใช้ได้
เราจะไม่เป็นคนชนิดไม่ยอมทำประเภทแรกทำไม่ถูกการอยากทำแต่ว่ามันทำไม่ถูกกาลเทศะประเภทที่สองอยากทำแต่ว่ามันไม่ถูกวิธีประเภทที่สามไม่ยอมทำเพราะมันเสียเวลาไอ้เลิกยามไอ้อะไรแต่อะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็เลยทำให้การงานเนี่ยมันค้างค้างอันที่สี่ท่านใช้คำว่าทำงานย่อหย่อนหรือไม่เต็มกำลังนั่นเองประเภทที่สี่มันเป็นพวกประเภทไม่อยากทำนั่นแหละคือทำย่อหย่อนไม่เต็มกำลังเมื่อมันทำย่อหย่อนทำไม่เต็มแรงไม่เต็มกำลังอย่างนี้เออแล้วมันจะไปเอาดียังไงได้นะอีทีกินนี่กลัวไม่พอเห็นกับข้าวเห็นขนมโอ้อร่อยทางนั้นมีความรู้สึกมันน้อยไปอยากจะได้มาสำรับโตกว่านี้อีกพวกตาชูชกแต่ว่าพอเห็นงานเนี่ยเฮ้อไอ้นั่นก็เหนื่อยไอ้นี่ก็เหนื่อยดูเนี่ยมาให้เรามันทำไร่ไถนาเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินไอ้เราก็อยากทำหรอกนานแต่ว่ามันต้องมีแอร์ติดหลังด้วยนะเฮ้อถ้าไอ้พันนี่เราก็ไม่ต้องทำแล้วนะทำย่อทำหย่อนทำไม่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นการงานมันก็เลยค้างทีนี้ถ้าจะสาวต่อไปอีกถ้าจะสาวต่อไปอีกทำไมล่ะไอ้คนอย่างคนเนี้ยมันถึงทำงานไม่เต็มกำลังพระพุทธเจ้าก็ชี้ต่อไปอีกว่ามันก็พอมีเหตุเหมือนกันแหละเหตุที่ทำให้คนเนี่ยมันทำงานไม่เต็มกำลังเป็นไงล่ะมันเห็นแก่กินพอเห็นแก่กินก็จะทำให้ทำงานไม่เต็มกำลังเหมือนกันเป็นไงเห็นแก่กินแล้วทำงานไม่เต็มกำลังเออมันเห็นแก่กินสวาปามเข้าไปมากพอหนังท้องตึงนะหนังตาหย่อนหาวอดมาเชียวเห็นแก่กินไอ้พวกที่สองเห็นแก่นอนเห็นแก่นอนแหมตื่นเช้าขึ้นมาไอ้ที่มันว่ามันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะเช้าของมันตื่นมาโอ้โหยังเช้าเลยเสียงมันบิดขี้เกียจแหมวันนี้ตื่นแต่เช้าใช่ไหมเราไอ้เช้าของมันเก้าโมงเช้าของมันเก้าโมงตื่นขึ้นมาแล้วรีบเชียวรีบกินพอกินเสร็จแล้วหนังท้องมันตึงเอ๊ะมันชักง่วงแล้วมันก็เลยนอนต่อกลางคืนก็นอนกลางวันก็นอนไอ้พวกนี้เห็นก็นอนนี่พวกนึงเขาเรียกว่าเป็นพวกโรคบิดติดเสืองานการเบื่อข้าวกินได้เออไอ้โรคนี้สำคัญเหมือนกันโรคบิดติดเสืองานการเบื่อข้าวกินได้อย่างนี้ต้องให้กินตะพดแทนพวกที่สามนะพวกแรกเห็นแกกินพวกที่สองเห็นแกนอนพวกที่สามเห็นแกเมานะติดเหล้าซะแล้วเห็นแกเมาเห็นแกเมาสุราไอ้พวกที่สี่เมาเหมือนกันเมานารีไอ้พวกนี้เจ้าชู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็แทนที่จะไปทำงานทำการเปิดไดอารี่เปิดสมุดพกดูนับจะใครไว้มั่งตายเชียวไอ้พวกนี้อีกพวกเมานารีไอ้พวกหนึ่งอีกพวกเมาเหมือนกันเมาการพนันไอ้พวกการพนันนี่แปลกนะถ้ามันมีเอาความอดทนในการเล่นการพนันน่ะเอามานั่งธรรมะป่านนี้มันเหาะได้กันละ เป็นยังไงมันนั่งกะนั่งธรรมะกันนี่พอ10นาทีมันบ่นเมื่อยทีแรกมันภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวมันเปลี่ยนขึ้นมันเองแหละอาจารย์ยังไม่ได้บอกนะเมื่อยจริงเว้ย เมื่อยจริงเว้ยมันเปลี่ยนเองเปลี่ยนเองพอไปได้อีกสักพักเห็นอาจารย์ยังไม่บอกเลิกมันเปลี่ยนใหม่ก็เมื่อจริงโว้ยมันก็ไม่เอาแล้วนะมันภาวนาใหม่เลิกเถอะเลิกเถอะเออมันก็ไปได้ของมันอีกเหมือนกันแต่ว่าพอถึงเวลามันเล่นไพ่ถึงเวลามันเล่นไพ่
นั่งเถอะรากงอกก็ยังไม่อยากลุกเลยเอ้าหิวหิวก็ให้เด็กไปซื้อมาอะไรก็ได้เอามาเถอะอย่างแซนด์วิชเนี่ยไอ้ที่มันเกิดมาไงเกิดมาจากนักเล่นไพ่นักเล่นไพ่ฝรั่งเล่นกำลังมันถึงเวลาจะกินกับไม่เอามากำลังมันเพราะฉะนั้นก็เลยให้เด็กเอาขนมปังมาแล้วเอาเนื้อเอาอะไรใส่ไปแล้วก็เอาขนมปังอีกอันนึงแปะปิดลงไปกลายเป็นแซนด์วิชเอามาเคี้ยวกินเล่นไพ่แซนด์วิชนี่มาจากนักการพนันนะแหมวันนี้อร่อยเหลือเกินได้กินแซนด์วิชนั่นแหละอาหารของไอ้นักการพนันมันทีนี้ไอ้กินก็เอาละอะไรก็ได้ธรรมดาเราเป็นคนเลือกอาหารสารพัดจะเลือกไอ้นั่นก็ไม่อร่อยไอ้นี่ก็ไม่อร่อยหู้ยไอ้นั่นก็ข้าวไปไอ้นี่ก็เผ็ดไปแต่อีตอนมาเล่นไพ่แล้วเอาอะไรส่งงาบหมดแหละงาบหมดไม่เลือกพองาบเสร็จแล้วนี่ตามธรรมดาจะต้องมีน้ำไอ้นนท์จะเอาน้ำอย่างโน้นน้ำอย่างนี้ตามน้ำอะไรก็ได้ใส่ครับส่งไปให้มันขยอกได้แล้วก็มันก็เล่นต่อเล่นไปอีกพักปวดปัสสาวะปวดอุจจาระมันอั้นได้เป็นครึ่งวันเลยนั่งธรรมะถ้ามันอั้นได้อย่างนั้นนะล่ะเหาะไปนานแล้วมันไม่อั้นอย่างว่าสิโอ้โหพอนั่งไปสักเดี๋ยวหิวเหมือนจะตายเมื่อยเหมือนจะตายปวดปัสสาวะเหมือนจะตายปวดอุจจาระเหมือนจะตายผลสุดท้ายมันจะตายวันตายคืนอยู่นั่นแหละเลยนั่งอยู่เนี่ยมาหลายชาติแล้วก็ไอ้อย่างเงี้ยไม่ไปไหนสักทีนี่คือนักการพนันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กับเราพลาดกันมาหลายชาติแล้วแหละไม่ใช่ชาตินี้ชาติแรกหรอกเราพลาดกันมานะอีกพวกหนึ่งเห็นแกกินเห็นแกนอนเห็นแกเมาสุราเห็นแกเมานารีเห็นแกเมาการพนันอีกพวกหนึ่งเห็นแกการตื่นสายคนบางคนไม่ใช่เห็นแกนอนนะแต่ว่ามันตื่นสายคือกลางวันมันก็อาจจะทำงานกับเขากลางคืนมันก็ทำดึกดื่นแต่ว่าพอเช้าเขามันเลยตื่นสายจัดเป็นคนขยันแต่ว่ามันก็มาตื่นสายใช่เพราะว่าเมื่อคืนมันนอนดึกคือมันนอนผิดเวลากับเขาพอมันตื่นสายขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้จังหวะเวลาที่จะไปประสานงานกับคนอื่นมันเสียไปก็พลาดอีกเหมือนกันไอ้พวกนกฮูกพวกนกฮูกนกข้าวแมวกลางวันนะสลึมสลือพอแดดล่มลมตกก็ตาไปในฮูกไปแล้วตาเป็นไอ้ฮูกเชียวพอเช้าแสงเงินแสงทองขึ้นจับขอบฟ้าตาปรือจะนอนซะแล้วอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอ้างเล่ห์คือคนเจ้ามารยานั่นเองนะสาเหตุของการที่ทำงานย่อหย่อนอันสุดท้ายคืออ้างเล่ห์อ้างเล่ห์เป็นคนเจ้ามารยานั่นเองอ้างว่ายังไงมันมีข้ออ้างมันจะอ้างแล้วก็มีเหตุมีผลด้วยนะอ้างว่าไงมันร้อนนักมันหนาวนักก็เลยยังไม่ทำงานร้อนนักหนาวนักไม่ทำงานเช้านักสายนักก็ไม่ทำงานไอ้จี้มันให้ตื่นมาแต่เช้าโอ้โหยังเช้าอยู่ไปทำก็ไปยังไงยังมองไม่ค่อยเห็นเลยขอนอนสักพักตื่นไปทีโอ้โหสายป่านนี้เดี๋ยวก็ร้อนแย่อย่าทำแล้วนอนต่อซะอีกแล้วเช้านักสายนักก็ไม่ทำงานอิ่มนะพอกินข้าวปั๊บพอกินข้าวเสร็จก็ให้ไปทำงานมันก็หันมาแวดจนปะโถข้าวยังไม่ทันเรียงเม็ดเลยจะให้ไปทำงานเอาปล่อยมันพักไว้สักเดี๋ยวหลับไปตื่นมาอ้าวไปเรียงเม็ดแล้วมั้งป่านนี้เลี้ยงเลิงอะไรกันมันย่อยหมดแล้วชักหิวจะกินใหม่อีกแล้วเลยไม่ต้องทำงานอีกชาวนักสายนักไม่ทำงานนะเหนื่อยนักร้อนนักเย็นนักมันมีเรื่องไปได้เลยร้อนนักสายนักก็ไม่ทำงานเหนื่อยนัก
สบายนักก็ไม่ทำงานแหมเนี่ยอากาศกำลังดีๆอย่างเงี้ยใครก็ไปทำงานเงี้ยเขาก็นอนอยู่ทางนั้นแหละอ่ะไอ้อากาศดีๆมันควรจะทำงานเป็นไงหน้าแล้งหน้าแล้งให้นั่งสมาธิโอ้โถเป็นนั่งก็ไปนั่งพักเดียวเหงื่อก็ออกอืมเอานั่งก็พอเข้าหน้าหนาวโอ้โถจะไปนั่งไงนั่งหน้าหนาวนั่งสมาธิหน้าหนาวนั่งไปก็ห่มผ้าไปไม่ไหวหรอกเอออ้าวพอถึงหน้าฝนแม่หน้าฝนเนี่ยมันไม่ร้อนมันไม่หนาวหาโอกาสจะนอนสบายสบายอย่างนี้ปีจะไปหาได้กี่หนมันก็เลยนอนตกลงชาตินี้เลยไม่ต้องนั่งอ้างเลศพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามันอ้างเลศเลยไม่ต้องทำงานก็เป็นอันว่าลักษณะของคนกะทำการงานข้างค้างเนี่ยมันมีอยู่สี่ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งทำไม่ถูกการนะพวกเราไปเช็คตัวเองดูก็แล้วกันว่าเอ๊ะงานของเราที่มันค้างค้างเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันไม่ถูกการมั้งทำไม่ถูกกาลเทศะไอ้สิ่งควรจะเร่งไม่เร่งไอ้สิ่งควรจะรอไม่รอหรืออันที่สองไอ้วิธีทำมันผิดไปซะแล้วมั้งหรืออันที่สามไอ้เรามันเป็นคนรอเริกรอยามอยู่เลยมันไม่ทำทิ้งค้างเต๋อไว้เฉยเฉยงั้นแหละหรืออันที่สี่ทำเหมือนกันแหละแต่ว่าทำไม่เต็มกำลังทำเหมือนกันมันไม่เต็มกำลังความสามารถมีร้อยเอามาใช้แค่สิบยี่สิบกลัวอย่างอะไรนะกลัวมันจะแรงมันจะเปลืองไปกลัวมันจะเปลืองแรงไปโบราณบอกว่าโบราณให้ข้อคิดไว้อย่างนี้นะพวกที่ทำงานย่อหย่อนเนี่ยโบราณท่านให้ข้อคิดไว้อย่างนี้ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วแล้วก็ต้องให้เหงื่อออกนะเกิดมาเป็นคนแล้วต้องทำงานให้เหงื่อมันออกใช่มั้งถ้าเหงื่อมันไม่ออกแล้วก็มันจะตกในถ้าเหงื่อมันไม่ออกแล้วมันจะตกในแล้วมันจะกลายออกมาเป็นน้ำตาทีหลังนี่ปู่ย่าตายายฝากไว้ว่าอย่างนี้วิสัยของคนเราเกิดมาแล้วต้องทำงานให้เหงื่อมันออกถ้าใครไม่ทำงานให้เหงื่อมันออกเหงื่อมันจะตกในแล้ววันหลังมันจะย้อนออกมากลายเป็นน้ำตาให้เราแล้วอีตอนนั้นแหละมีแต่การงานข้างๆอากูลทำไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวกันแหละนะเป็นดาราเจ้าน้ำตาไปเถอะทั้งกระชาติทีนี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่สี่ลักษณะของการทำงานที่ไม่ค้างค้างซึ่งมันก็ตรงข้ามกับข้อเมื่อกี้นี่แหละนะลักษณะของการทำงานไม่ค้างค้างคือทำถูกกาละที่สองทำเหมาะสมอันที่สามลงมือทำแล้วก็อันที่สี่ทำอย่างขยันขันแข็งนั่นเองทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่ห้าลักษณะของคนที่จะทำงานได้สำเร็จดูตัวเองซะเรามีลักษณะอย่างนี้บ้างไหมมีลักษณะแห่งความสำเร็จอยู่ในตัวบ้างไหมถ้าไม่มีไปทำให้มันมีลักษณะของคนที่จะทำงานสำเร็จได้เนี่ยโดยย่อมีอยู่สามประการด้วยกันประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอุทธตาอันที่สองทุระตาอันที่สามปฏิรูปการีเรามาดูความหมายครับลักษณะอันแรกของคนที่จะทำงานได้ทันเวลาหรือคนทำงานสำเร็จนะอุทธตาเป็นไงล่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาใช้คำว่ากระฉับกระเฉงคนจะทำงานได้สำเร็จแล้วยืดยาดยืดยาดไม่มีทางหรอกยืดยาดอึดอัดเป็นเรือเกลือไม่มีทางคนจะทำงานได้สำเร็จแล้วก็ต้องเป็นคนกระฉับกระเฉงนะเดี๋ยวนี้เราใช้กันคำว่าแอคทีฟนั่นเองถ้าไม่เป็นคนแอคทีฟแล้วไม่มีทางสำเร็จหรอกไม่เป็นคนกระฉับกระเฉงนะไม่สำเร็จหรอกไม่มีอุทธตาแล้วไม่สำเร็จหรอก
้องเป็นคนกระฉับกระเฉงทำอะไรเห็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไม่ก็ยืดก็ยืดคนยืดยากยืดยากชาตินี้ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเป็นคนยืดยากไม่ใช่ถ้าใครเป็นคนที่ทำอะไรมันไม่ค่อยทันก็เข้าสักทีดูสิเรานี่เป็นไอ้ตัวยืดยากหรือเปล่าถ้ายืดยากเอาแก้ไขสิเบื้องแรกไม่รู้จะแก้ด้วยอะไรก็เอาลองไปเล่นกีฬากับพวกยืดเส้นยืดสายดูบางทีไอ้ยืดยากไอ้อืดอาดมันจะหายไปมั้งอันที่สองที่เรียกว่าธุระตาเป็นไงคำว่าธุระตาเนี่ยถ้าแปลภาษาไทยใช้คำว่าเป็นคนรักงานเห็นงานแล้วเห็นเหมือนอย่างกับอะไรของประลองกำลังของท้าทายของเชื้อเชิญของยียวนที่เราเห็นงานมันท้าทายความสามารถของเรามันเหมือนอย่างกับนักมวยเห็นคู่ต่อสู้แล้วมันอยากจะย่างสามขุมมันไปขย่ำซะให้ไม่ใช่พอเห็นงานแล้วหน้าเบ้ไม่ใช่เห็นงานแล้วมันอยากทำไม่ใช่เป็นคนกลัวงานอย่างที่โบราณเรียกว่าไอ้เหลือการเบางานหนักฉันก็มีเอางานเบาฉันก็ไม่สู้งานทุกอย่างฉันก็รู้แต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะทำ